ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Tab Channel นะครับผมนะในคลิปนะครับเป็นวันนี้เป็น EP นะครับผมนะเป็นรีวิวนะครับไม่เชิงว่ารีวิวสิมาบอกกล่าวกันดีกว่านะรีวิวเชิงบอกกล่าวนะกับนี่ครับนะหนังสือครับแต่บอลบอลแซ่นนะน้องๆบอกพี่มันออกมา30ปีแล้วพี่จะมารีวิวให้ผมดูทำไมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับที่ไปซื้อมาเนี่ยนะครับไปได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือนะครับผมครั้งล่าสุดผมจำไม่ได้ครั้งที่เท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่นะครับนะดูราคาที่ปกก็น้องๆน่าจะเห็นว่ามันเขียนว่า150บาทนะครับนะนะครับแต่ว่าในงานนะครับมาบอกกล่าวกันคือในงานนะครับเขาจะขายเป็นวาวสโตร์นะของในหนังสือในเครือเนชั่นนะครับก็ทำให้มันลดราคานะผมเหลือนะครับเหลือเองเล่มละ30บาทเท่านั้นนี่ราคาหายโอ้โหหายกันอุตลุดเลยนะครับเรียกได้ว่า150บาทที่เรามีกำอยู่ในมือเนี่ยนะครับนะซื้อได้5เล่มกันเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมาบอกนะครับนะแล้วน้องต้องถามพี่แล้วมันแปลกไงมันก็หนังสือการ์ตูนดักบอลต้องบอกก่อนว่าหนังสือดักบอลจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่คืออยากได้คืออ่านหนึ่งมันเป็นดักบอลที่เป็นคนข้างใครดักบอลมากนะครับและสองคือราคามันถูกก็คือซื้อไม่คิดหรอกว่าข้างในจะเป็นยังไงครับแต่นะครับที่ลองซื้อปุ๊บนะครับมันจะเริ่มที่ภาคอะไรเขาว่าที่เปิดมาครับสี่สีทั้งเล่มนะครับผมราคา30บาทหนังสือการ์ตูน4สียกเล่มนะครับนะโอ้โหเป็นสีโอ้ยังจะดูการ์ตูนยังจะเปิดเมะดูนะครับนะโอ้โหชัดเจนเลยมีสีอะไรบ้างไม่เพี้ยนด้วยเปรี้ยงป้างชื่อตอนภาพสวยนะครับนะโอเคมีฉากให้ดูว่าฉากไหนสีเป็นยังไงนี่ตอนวิโกโลชาร์จพลังนี่นะครับนะผมว่ากล้องผมน่าจะให้ความละเอียดที่โอเคอยู่ในการถ่ายทำนะโอเคนะครับก็เรียกว่า30บาทอะได้4ทั้งเล่มและงานมันก็หมดประมาณ24มั้งถ้าผมจำไม่ผิด24เดือนตุลานี่แหละนะครับนะก็เลยมาบอกกันนะครับก็ไอ้ดราก้อนบอลที่ผมซื้ออ่ะมันไม่ได้เริ่มที่ภาคกำเนิดนะภาคกำเนิดคือไอ้โงคูยังเด็กๆมันเริ่มหลังตอนที่โงคูได้เป็นแชมป์เจ้ายุทธภพแล้วอ่ะคือชาวไซยะบุกนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกติดปากกันอย่างอุตลุดว่าดราก้อนบอลแซดนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าถ้าจริงๆอ่ะเรื่องดราก้อนบอลมันก็คืออย่างเล่มเก่าอันนี้ผมสะสมนานแล้วนะนี่ที่สะสมมานานแล้วก็คืออันเก่าเลยมันจะเป็นดักเบิลบอลธรรมดาจะไม่บอกภาคแต่เนี้ยมันจะบอกว่าภาคดักเบิลบอลแซดนะครับก็คือเป็นภาคเขาไม่เรียกว่าภาคกำเนิดนั่นเองเรียกว่าดักเบิลบอลแซดนะครับก็ทั้งหมดตอนนี้มันจะออกมาทั้งหมด4ภาคนะครับนะรวมๆก็ประมาณ20เล่มนะครับมันจะมีแต่ละภาคมันจะมีโดยประมาณ 4-6 เล่มนะครับนะก็จะเป็นภาคแรกก็คืออันนี้ครับชาวไซย่าเนื้อเรื่องจะไปสโคปอยู่ตรงตั้งแต่ลาดิสนะครับลาดิสเป็นพี่ชายของโกคูนะมาที่โลกนะครับจนไปจบนะครับไปจบตอนที่ชนะเบจิต้าและก่อนจะไปดาวนาเม็กนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเล่มหนึ่งของวันนึงมาให้ดูนะครับต่อมาจะเป็นภาคซุปเปอร์ไซย่านะครับทีนี้เป็นภาคใช่ไหมว่าไม่ใช่เล่มนี้ขออภัยหยิบผิดเล่มอ่ะต่อมาจะเป็นภาคเขาจะเรียกภาคซุปเปอร์ไซย่าต่อมาจะเป็นภาคฟรีเซอร์ก็เริ่มที่ดาวนาเม็กนะครับนะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณภาคฟรีเซอร์รู้สึกจะมีประมาณแค่4เล่มนะครับนะจะมี4เล่มเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็อย่างที่เห็นเล่มเมื่อกี้ครับนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันครับผมจะเป็นภาคหน่วยรบพิเศษกินิวนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อจากภาคฟรีเซอร์นั่นแหละนะครับก็เป็นในเรื่องบูดาวนาเมกอยู่นะครับผมและหน้าภาคหน่วยรบพิเศษกินิวก็จะจบตรงที่ฟรีเซอร์ตายนะครับก็เรียกได้ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมาถึงอันสุดท้ายก็จะเป็นภาคมนุษย์แปลงนะครับมนุษย์แปลงนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นก่อนตู้กับเซลล์นะครับแล้วก็จบแล้วก็ยังไม่มีออกนะครับเห็นบอกว่าจะทำออกมาเป็นตอนที่สู้กับเซลล์อีกนะครับนะพี่ลองทำหาหนังสือเล่มที่เปรียบเทียบไปแล้วแหละนะครับนะก็ขอเปรียบเทียบที่ภาคมนุษย์แปลงในเล่มที่2นะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้ขอเก็บนิดนึงนะครับภาคมนุษย์ดัดแปลงในเล่มที่2นะครับจะเริ่มที่ในเรื่องตรงนี้พี่อยากให้ดูภาพประกอบไปด้วยแค่นั้นเองนะครับในเรื่องตรงที่โงคูนะครับจะชนะจะสู้กับหมายเลข19และแพ้นะครับเพราะว่าเป็นโรคหัวใจกำเริบนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับนะที่จะเอาเล่มชุดUltimate Editionนะครับนะที่สะสมมา10กว่าปีน่าจะ10ปีที่แล้วให้ดูนะครับนะก็มันจะเริ่มที่ใกล้ๆกันนะที่เริ่มหมายเลข20นี้นะครับอันนี้คือภาพ
ขออภัยเดี๋ยวขอเปิดที่มันใกล้ๆกันดีกว่าอันนี้มันไกลไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็อ่ะอย่างนี้นะเบกิต้ามาน่าจะถึงตอนเดียวกันพอดีนะครับนะก็ไม่ใช่สิต้องห่างอย่างนี้นิดนึงขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าพี่ก็นี่แหละนะครับมาเปิดให้ดูสดๆเลยนะมันจะมีฉากนึงที่เห็นไม่ชัดๆคือหมายเลข20ไปดูดพลังของด็อกเตอร์ไม่ใช่ดูดพลังของพิกโกโลนะครับนะนี่ฉากนี้นะครับนะปิดปากนี่นะครับนะกระโดดเกาะเป็นลิงเป็นข้างเลยแล้วก็โงฮังมากระโดดปุ๊บตอนนี้นะโอเคนะครับนะเดี๋ยวพี่ขอออกไปก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะบิดเล่มนี้ให้ดูโอเคจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับนี่คือฉากเดียวกันนะเราเปรียบเทียบกันระหว่าง2เล่มนี้นะครับหนังสือมันใหม่ต้องขอไปด้วยนี่คือฉากที่ทุบเหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้คือฉากนี่เหมือนกันนะครับก็ดร.เกโร่ฟิวเหมือนกันนะครับมีฉากที่เบจิต้าเทนชินฮังนะครับหันมองและคุริลินหันมองพร้อมกันแต่ว่าฉากจะถูกเปลี่ยนไปบ้างคืออันนี้ดร.เกโร่จะกระเด็นลงมาแล้วนะครับนะกระเด็นมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบใกล้กับไกลนะครับนะก็คือออริจินอลข้างล่างเนี่ยเป็นไอมันจะเป็นออริจินอลนะครับมันจะเป็นไกด์หน่อยนะครับผมแล้วก็สำหรับโซนที่เป็นรูปโงฮังทุบหมายเลข20นะครับก็ดร.เกโร่ก็ถือว่าใกล้เคียงครับนะก็ไอ้ฟึบๆๆข้างหลังอ่ะมันจะค่อนข้างหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเปรียบเทียบเป็นรูปภาพไปดูก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันจะถูกอันนี้มันเป็นมันคือตัวสะสมนั่นแหละนะครับเป็นอัลติเมทอีดิชั่นนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นทีวีแอนิเมชั่นนะครับก็คือส่วนใหญ่ภาพบางภาพมันจะทำตามทั้งฝั่งของหนังการ์ตูนในเมจะส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็คือเอาภาพในเมมายัดไปบ้างก็มีหรือมันจะเล่าเนื้อเรื่องออกไปบ้างก็มีนะครับกล่าวถึงนู่นถึงนี่แต่ว่าถ้าอ่านในฉบับจริงแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องพวกนั้นแฝงอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนะสำหรับรีวิวนะครับนะดักกันบอลนะครับนะอันนี้ถือว่าไม่เชิงรีวิวหรอกมาบอกกล่าวแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบดักกันบอลเหมือนพี่นะก็นะครับงานสัปดาห์หนังสือนะครับเล่มละ30บาท20เล่มหมดไป600เองครับนะเพราะว่ามันออกมาตอนนี้มันมีทั้งหมด20เล่มนะครับนะน่าจะหมดแล้วหมดเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็อย่างเช่นเคยขอบคุณมากที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe และฝากเพจทั้ง2เพจทั้งแวนการ์ดไฟไทยรัฐแท็บ Channel นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอย่างเช่นเคยร้าน4จานไม่กับอาซาชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปนะครับของแท็บครั้งต่อไปผมจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามนะครับผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ